Welcome to Study Insight Music ครับยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนในวิชา Insight Music ครับแล้วเราจะได้เรียนรู้ในเรื่องของบรรทัด5เส้นการใช้มือแทนระดับของเสียงนะครับในการเรียนรู้ในวิชา Insight Music ครับมาเรียนรู้การอ่านบรรทัด5เส้นด้วยกันครับโดเรมีฟาซอลาทีโดเรมีฟาซอมาเรียนรู้นี่ครับว่าแฮนด์ไซน์สัญญาณของมือสัญญาณของระดับเสียงนั้นเป็นอย่างไรครับเรมีฟาซอนลาทีโดมาทดสอบความจำกันครับเรื่องที่เราเรียนไปแล้วหลังจากที่เราได้เรียนรู้ในเรื่องของการอ่านบนเบื้องต้นไปแล้วในระดับของเกรด8นี้หรือมัธยมศึกษาชั้นปีที่2นี้เราจะได้เรียนรู้เพลงคลายเทน2ก่อนที่เราจะได้เรียนรู้ในเรื่องของเพลงคลายเทน2เราลองไปฟังเพลงกันดูซะก่อนว่าเขาร้องกันยังไงมีเนื้อหาแบบไหนลองทบทวนดูครับThank you.
เป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่เราได้ฟังเพลง Trident 2ไปแล้วเราลองเรียนรู้ดูซิว่าโน้ตที่อยู่ในเพลง Trident 2นั้นมันประกอบไปด้วยตัวโน้ตอะไรบ้างมีทำนองแบบใดบ้างลองฟังดูครับรู้แล้วว่ามันประกอบไปด้วยโน้ตตัวอะไรบ้างแล้วเนื้อร้องล่ะครับเป็นอย่างไรลองไปศึกษาดูครับเชิญครับต่อไปนี้เราจะได้เรียนรู้เลยว่าเนื้อหาของเพลงนั้นประกอบไปด้วยคำศัพท์อะไรบ้างนะครับลองดูครับคำที่1 slumber แปลว่านอน darling baby แปลว่าลูกน้อยที่หลับ jelly locket แปลว่ากล่องอย่างทะนุถนอม loving arm แปลว่าอ้อมแขนเปรียมรักSafely less แปลว่าหลับอย่างปลอดภัย Softly แปลว่าสบาย Chester แปลว่าปกป้อง Harm อันตรายมาดูคำแปลและความหมายของบทเพลงใครเป็นสองกันครับมีความหมายและการแปลแบบนี้นะครับหลับเถิดหลับเถิดลูกรักของแม่อ้อมแขนเปี่ยมรักของแม่นี้กำลังแห่กล่อมลูกอย่างอ่อนโยนพักให้ปลอดภัยหลับให้สบายเถิดความรักของแม่จะปกป้องเจ้าให้ปลอดภัยฝึกกันอีกครั้งครับเพื่อให้เราได้จดจำได้ง่ายขึ้นดูเลยครับI'm not afraid to die.
อย่าลืมทบทวนนะครับในการขับร้องเพลง Inside Music อย่าลืมเทคนิคของซ้ำย้ำและทบทวนทำบ่อยๆฝึกหัดวันและคืนในการฝึกหัดจะทำให้เราเกิดพัฒนาการทางด้านดนตรีและศัพท์ภาษาอังกฤษการร้องภาษาอังกฤษในเพลง Inside Music จะช่วยพัฒนาพวกเราให้เข้าใจภาษาอังกฤษและดนตรีไปพร้อมกันแล้วพบกันครับในเพลง Inside MusicThank you.